สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาณาจักรต่ายอรไทยราชินีดอกหญ้ารวยไม่ลืมตัวต่ายอรไทยได้ออกมาพูดคุยให้สัมภาษณ์ซึ่งในการพูดคุยครั้งนี้ตรงกับวันที่นักร้องเจ้าของฉายาสาวดอกหญ้าถือฤกษ์สะดวกเป็นฤกษ์ดีทำบุญเปิดแคมป์เปิดคาเฟ่น้องใหม่พอดิบพอดีเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและทีมงานประกาศความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจใช้บริการคาเฟ่ที่มีเมนูเครื่องดื่มหวานเย็นไว้เสิร์ฟหลากหลายเมนูและมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพเช็คอินภายหลังทำบุญเลี้ยงพระเสร็จเรียบร้อยต่ายแนะนำให้รู้จักกับคุณพ่อที่เดินทางจากอำเภอนาจาหลวยจังหวัดอุบลราชธานีมาชื่นชมความสำเร็จอีกก้าวของลูกสาวนี่คือพ่อของต่ายชื่อพ่อสังดาบคำต่ายแนะนำก่อนเปิดใจเคียงข้างคุณพ่ออีกครั้งแบบไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนพ่อไปมาบ้านที่อุบลกับกรุงเทพพ่อเปิดนาไทยพ่อก็ลงมาหลายครั้งแล้วมาให้กำลังใจลูกสาวพ่อเป็นคนละเอียดเห็นตรงไหนรกหูรกตาก็จะเก็บกวาดจนเตียนโล่งตกแต่งให้สวยงามสบายตาตายบอกพร้อมกับส่งยิ้มให้คุณพ่อเธอยังเล่าต่อว่าพ่อของเธอเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งแต่เป็นความธรรมดาที่สัมผัสได้ถึงความจริงใจซึ่งเธอยึดเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตตอนเป็นเด็กขี่คอพ่อไปนาตลอดเรียกว่าเป็นลูกติดพ่อก็ว่าได้มันไม่มีรถไงต้องขี่คอพ่อไปนาไล่ควายไปด้วยไปไถนาไปไร่ไปนาตอนเด็กต่ายติดพ่อมากคนอื่นเอาไม่ได้ร้องให้ตลอดแม้แต่แม่ยังเอาไม่ได้พ่อสั่งย้อนวันๆพ่อเนี่ยจะเป่าขลุ่ยให้ฟังตอนกลางคืนตอนนอนเล่นส่งให้ฟังแล้วก็นอนหลับค่ะนักร้องสาวบอกได้เลือดศิลปินมาจากพ่อและแม้เจ้าตัวจะลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานขึ้นคอนเสิร์ตมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตของนักร้องดอกหญ้าต่ายอรไทยก็ยังคงเป็นสาวลูกทุ่งติดดินคนเดิมเหมือนวันแรกที่ก้าวเข้ามาในวงการล่าสุดอินสตาแกรมของต่ายอรไทยก็ได้มีการโพสต์ภาพถ่ายที่เธอเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันอมยิ้มเพราะเป็นภาพขณะที่เธอกำลังนั่งรีดผ้าถุงด้วยตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการออกไปทำงานโดยมีการเขียนแคปชั่นเล่าเรื่องเอาไว้ด้วยว่าผ้าถุงลายฝ้ายมัดหมี่ของน้าตายเตารีดก็ยืมของน้าอายมายืนยิ้มให้กำลังใจและถ่ายรูปให้ด้วยนะรีดผ้าไปทำงานกันค่ะซึ่งในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวก็มีแฟนคลับและแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมของเธอเข้ามาเขียนข้อความชื่นชมการใช้ชีวิตเรียบง่ายของศิลปินในดวงใจกันอย่างล้นหลามรวมถึงหลายคนยังบอกอีกด้วยว่าไม่ผิดหวังเลยที่ติดตามผลงานของเธอมานานเพราะสาวต่ายเป็นศิลปินลูกทุ่งที่งามทั้งหน้าตาและกิริยาจริงๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก 37.info ขอบคุณครับ